ในเรื่องของการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าถ้าพูดถึงแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้นะครับว่าสิ่งที่ลูกค้านี้เนี่ยเขาต้องการคืออะไรบ้างเขารู้สึกกับเราอย่างไรบ้างนะครับในความหมายโดยองค์รวมแล้วเนี่ยการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าก็คือการที่สัมภาษณ์สอบถามลูกค้าว่าลูกค้ารู้สึกอย่างไรกับเราเราน่าจะปรับปรุงอะไรบ้างเรามีข้อดีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติในด้านของคนกระบวนการทำงานวิธีการทำงานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทั้งซัพพอร์ตและฟรอนต์นะครับรวมถึงบรรยากาศสถานที่ต่างๆเราก็จะรู้ในองค์รวมเลยครับว่าลูกค้ากับเรารู้สึกกันอย่างไรบ้างนะครับถ้าพูดถึงในชีวิตประจำวันของเราถ้าเปรียบเสมือนเป็นคนนี่เนี่ยก็เหมือนพวกเรานะฮะที่ทุกปีนี่เนี่ยเราต้องมีการไปตรวจร่างกายประจำปีการตรวจร่างกายประจำปีก็ทำให้เรารู้นะครับว่าในเดือนนี้เองในปีนี้เองเนี่ยน้ำหนักเราเท่าไหร่ไขมันในร่างกายเรามีมากน้อยแค่ไหนนะครับความดันเราเป็นอย่างไรบ้างเรารู้แล้วเราก็ไม่ได้จบแค่รีพอร์ตที่ได้พบกับคุณหมอเท่านั้นแต่เราก็สามารถเอาข้อมูลนี้นะฮะมาปรับปรุงได้เช่นคนมีคอเลสเตอรอลเยอะก็ต้องมีการลดอาหารที่มันมีคอเลสเตอรอลเยอะนะครับเช่นเดียวกันฮะเมื่อเราทำการวิจัยสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าเราได้ข้อมูลในมิติต่างๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถปรับปรุงต่อได้นะครับหาบริการให้ลูกค้าประทับใจมากขึ้นได้เพราะว่าลูกค้าบอกเราแล้วว่าเขารู้สึกยังไงกับเราเรื่องไหนดีบ้างเรื่องไหนไม่ดีบ้างเรื่องไหนเขาชอบบ้างเรื่องไหนไม่ชอบบ้างสกอร์ที่ได้ออกมาในแต่ละปีนะครับเราก็จะทราบนะครับว่าสิ่งที่เราน่าจะพัฒนาต่อเนี่ยคืออะไรนี่คือแนวทางนะครับในการดำเนินการเรื่องของการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าเพื่อให้เรารู้และนำไปพัฒนาองค์กรเราต่อได้